นทางแห่งความร่ำรวยของแต่ละวันเกิดเนี่ยนะมันมีความแตกต่างกันไปเรามาดูกันดีไหมว่าแต่ละวันเกิดเนี่ยจะมีหนทางแห่งความร่ำรวยที่แตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะพวกคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะร่ำรวยเพราะกล้าที่จะลงมือทำเป็นคนแรกกล้าเป็นผู้นำคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยสมมตินะมันมีธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่คนอื่นเดินกล้าๆกลัวคนเกิดวันอาทิตย์บอกเราขอทำเป็นคนแรกเลยเรากล้านำเทรนด์เรากล้าที่จะลงมือก่อนกล้าที่จะลงทุนก่อนดังนั้นโอกาสสำเร็จสูงนะคนที่ทำอะไรก่อนบางทีอ่ะคนอื่นเขาให้ความเชื่อถือก่อนเลยในคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีโอกาสสำเร็จหรือร่ำรวยก่อนเขาเพราะว่ากล้าที่จะทำก่อนกล้าเป็นผู้นำเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือเป็นคนรสนิยมดีเวลาทำอะไรก็ดูแพงเวลาทำอะไรก็ดูมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เขาจะสามารถที่จะมองหรือว่าเห็นอะไรบางอย่างในของบางอย่างในสิ่งบางอย่างในคนบางอย่างที่จะเอามาเชิดชูให้มีมูลค่ามีราคามีผลตอบแทนเป็นธุรกิจได้ดังนั้นหนทางความรวยของคนเกิดวันอาทิตย์นอกจากจะกล้าลงทุนมีความเป็นผู้นำแล้วก็คือมีรสนิยมที่ดีดังนั้นไอ้สิ่งเนี้ยมันมีมูลค่ามันมีโอกาสซ่อนอยู่ที่เขาจะสำเร็จจะร่ำรวยได้ทีนี้เคล็ดลับอย่างสูงเลยนะที่อาจารย์แนะนำในวันนี้คือเราใช้ชื่อสกุลของเราเนี่ยส่งมานะอาจารย์จะเอาชื่อสกุลมาลงในยันมหาเศรษฐีแบบนี้ใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้ส่งไปให้บูชายันมหาเศรษฐีจะประกอบด้วยอักขระยันที่เรียกทรัพย์รับโชคนะเต็มแผ่นเลยนะแล้วอาจารย์จะลงชื่อสกุลของเราเอาไว้ข้างล่างนี้ใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้สำหรับเอาไปตั้งหิ่งพระสวดมนต์บูชาบางคนบอกเอาไปตั้งวางไว้ที่เก็บเงินเพราะยันมหาเศรษฐีมีค่าเท่ากับคลังสมบัติยิ่งบูชาก็ยิ่งมีเงินที่ไหลมาเทมาดีหนึ่งแล้วยิ่งมีเงินที่เก็บหอมรอมริบอีกหนึ่งแล้วนั้นนี่คือเคล็ดลับสำคัญนะส่งชื่อส่งสกุลมาให้อาจารย์ทำวันนี้ได้เลยโดยเฉพาะในโอกาสดีๆอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อไหร่อยากเริ่มหาเงินเริ่มเก็บทองเมื่อไหร่ส่งมาให้อาจารย์ทีนี้ถ้าเป็นวันจันทร์ หนทางความร่ำรวยคนเกิดวันจันทร์นะเขาจะมีความร่ำรวยจากความที่เขาเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยไมตรีดีในบรรดาพ่อค้าแม่ค้าคนทำธุรกิจนะถ้าแข่งกันใน7วันคนเกิดวันจันทร์เนี่ยน่ารักนะมากที่สุดคนเกิดวันจันทร์นะดูมีอัธยาศัยนุ่มนวล นะสมมติเราจะไปซื้อข้าวซื้อของทำธุรกิจของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่รู้เป็นไงนะไปครั้งนึงไม่จบต้องไปอุดหนุนต่อต้องไปซื้อซ้ำต้องไปซื้อต่อต้องเป็นลูกค้าต่อเนื่องแล้วไม่เหนื่อยซ้ำยังต้องบอกคนอื่นด้วยเพราะว่าความน่ารักความอ่อนโยนและจุดแข็งอีกข้อหนึ่งของเกิดวันจันทร์ก็คือเป็นคนที่ลงรายละเอียดได้ดีรู้จดจำลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัวดังนั้นความละเอียดละออมันจึงเป็นข้อได้เปรียบในการที่จะทำธุรกิจการเงินการทองใดๆก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าสามารถที่จะลงลึกไปในทุกๆอย่างได้เกิดความประทับใจนะเกิดความได้เปรียบในเชิงของธุรกิจการค้าดีนั้นผลทางความรวยของคนเกิดวันจันทร์นอกจากอัธยาศัยไม่ตีดีแล้วการละเอียดละออการที่รู้ลึกรู้จริงในหลายอย่างเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขาเนี่ยไปสู่ความร่ำรวยได้ไม่ยากนั้นส่งชื่อสกุลมานะลงในยันมหาเศรษฐีแบบนี้ก็จะช่วยเสริมศักยภาพความร่ำรวยให้เพ่งให้ปังสุดๆไปต่อมาถ้าเป็นวันอังคารอาจารย์เห็นบางอย่างนะคนเกี่ยววันอังคารนะแววของความสำเร็จของเขาอะมันอยู่ที่ความกล้าลุยบางคนบอกว่าอันนี้กะกลักกลัวจะเสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้เป็นไงนะคนเกิดวันอังคารนะเป็นคนชอบเสี่ยงเออเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยกล้าลงทุนแล้วที่สำคัญนะไม่กลัวความลำบากเหนื่อยยากสมมตินะเฮ้ยอันนี้มันทำแล้วมันต้องนอนดึกดึกเดินเดินต้องลุยต้องเลอะต
้องยากต้องลำบากคุณสมบัติครับบอกคือชอบสนุกขาลุยขอให้บอกอะไรแบบเนี้ยเหนื่อยแล้วได้ตังเอาเรียกว่าเกิดวรรณคามแบบนี้งั้นจุดแข็งเขาก็จะเป็นคนที่พร้อมลุยไงขาลุยไงดังนั้นคนที่ลุยไปจนถึงที่สุดเนี่ยมักจะรวยนะลุยแล้วรวยแล้วจุดแข็งอีกข้อหนึ่งที่คนเกิดวรรณคามมีแล้วร่ำรวยได้มากๆก็คือเป็นคนที่เป็นที่รักของผู้ใหญ่เป็นลูกรักยิ่งลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะ เห็นคนเกิดวรรณคามของเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าคนนี้เนี่ยน่ารักแล้วก็มันจริงใจเพราะว่าเราเห็นแววตาเกิดวรรณคามจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรติดค้างในใจแล้วเขาเป็นคนที่จะเอาเรียกว่ามาตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ยไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจมันเกิดขึ้นได้จากความที่เขาเป็นคนเปิดเผยดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวรรณคามก็จะร่ำรวยด้วยความจริงใจด้วยความกล้าลุยแบบนี้ดังนั้นเสริมดวงนะใช้ชื่อสกุลมาลงยันมหาเศรษฐีแบบนี้นะอาจารย์ทำให้แล้วส่งไปให้เราบูชานะมีกรอบสวยงามแบบนี้สวยงามบูชาและศักดิ์สิทธิ์นะโดยเฉพาะดวงของเรายกดวงการเงินขึ้นไปเสมือนคลังสมบัติของเราต่อมาถ้าพูดถึงวันพุธก็ต้องพูดถึงวันแห่งการเจรจาค้าขายโดยตรงจุดแข็งเขาเนี่ยมาสายตรงอยู่แล้วถ้ามองนะคนเกิดพุธเกิดมาเพื่อค้าเพื่อขายเกิดมาเพื่อทำธุรกิจเกิดมาเพื่อการพูดการจาแล้วให้ได้เงินได้ทองที่ประดุจว่านะเกิดมาแล้วมีลิ้นเป็นทองคำเขาบอกเหมือนลงสลิกาลิ้นทองคำเลยดังนั้นคนเกิดพุธเขาจะร่ำรวยได้เพราะวาจาเพราะการสื่อสารเพราะการที่รู้จักโปรโมทนะเพราะการที่รู้จักทำอะไรที่เป็นการไม่อยู่นิ่ง คนเกิดพุธนี่ถ้าต้องคุยกับคนเขาก็ได้ใจคนเพราะวาทศิลป์ดีใช่ไหมถ้าต้องทำอะไรที่เป็นการลงทุนเขาลงทุนแบบชาญฉลาดมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบระเบียบขายอันนี้เราได้เท่าไหร่ลงทุนอันนี้เราได้ผลตอบแทนคืนมาช้าเร็วจะต้องลงทุนเมื่อไหร่อย่างไรเขาจะลงทุนได้หมดเลยนะนี่คนเกิดวันพุธเนี่ยผลทางการร่ำรวยเขามันรออยู่แล้วการเสริมดวงด้วยยันมหาเศรษฐีนั้นเป็นการทำให้รวยให้ปังเพิ่มขึ้นส่วนพฤหัสบดีนั้นน่ะหนทางความรวยเขามันอยู่ที่การใช้ความรู้ของเขาเนี่ยข้อมูลที่เขาเก็บงำเขาชอบเก็บงำข้อมูลความรู้สถิติแล้วถึงจังหวะดีเขาลงทุนตุ้มเข้าไปเนี่ยมันได้ผลตอบแทนมามันอาจจะย่นเวลาของการที่ลองผิดลองถูกเพราะว่าเขาได้มีการศึกษามาอย่างดีเขาชอบที่จะทำอะไรแบบเป็นการเก็บรวบรวมแล้วพอเวลาที่ทำอะไรลงไปเนี่ยเรียกมันคมคายมันครบถ้วนนั้นจุดแข็งของพระสัปดีคือลงทุนแบบชาญฉลาดดังนั้นผลตอบแทนมันได้มาง่ายแล้วก็เร็วมากกว่าคนอื่นๆนะส่วนมันสุขจุดที่เขาจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงเหลือเกินและเป็นคนที่มีความคิดนะแผนงานนะแยบยลซับซ้อนเช่นจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ยจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าทำธุรกิจของคนเกิดวันศุกร์แล้วเนี่ยหรือว่าอุดหนุนเกิดวันศุกร์แล้วเนี่ยมันจะได้สิ่งตอบแทนที่มากที่คุ้มค่ามันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีการวางแผนที่ดีหนึ่งแล้วสองคือโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากที่สุดในบรรดา7วันดังนั้นจุดแห่งความร่ำรวยของเกิดวันศุกร์ก็คือว่าร่ำรวยได้ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยวางแผนอย่างดีตัวเองเนี่ยใช้เสน่ห์ส่วนตัวพวกเราเคยเห็นคนที่ทำธุรกิจเรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อขายทำธุรกิจกับเขาเพราะว่าเราพอใจในตัวของตัวเขาอะไอ้เรื่องของธุรกิจหรือสินค้าไว้ทีหลังนะเนี่ยลักษณะของเกิดวันศุกร์เป็นอย่างนี้ส่วนคนเกิดวันเสาร์จุดแข็งเขาคือเป็นคนใจถึงคนเกิดวันเสาร์นะใจถึงที่สุดในบรรดา7วันคนเกิดวันเสาร์นะเป็นคนที่สามารถทำอะไรที่จะต้องเหนื่อยๆหนักๆแล้วก็ยืนกรานมั่นคงในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้แล้วไม่เปลี่ยนใจดังนั้นน่ะถ้าเราจะให้คนเกิดวันเสาร์เขาดูแลเงินเราลงทุนกับเขาซื้อของกับเขาก็แล้วแต่เรามั่นใจได้มากดังนั้นคนเกิดวันเสาร์จึงสำเร็จจึงร่ำรวยจากความมั่นคงของเขาดังนั้นทุกๆวันเกิดนะส่งชื่อสกุลมาเสริมดวงเรื่องเงินเรื่องทองโดยตรงนะโดยอาจารย์จะเขียนยันมหาเศรษฐีนี้แล้วส่งไปให้บูชายันมหาเศรษฐีเป็นคลังสมบัตินะประจำตัวของทุกๆคนเมื่อไหร่อยากร่ำรวย
นึกถึงแล้วก็ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์ได้ทันทียันมหาเศรษฐีมหามนตรา